เบรกที่แล้วเราคุยในเรื่องของภาพรวมของคนบุคคลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยแนวทางในการที่จะประหยัดพลังงานแล้ว 20% ที่รัฐบาลออกมาตรการมาแบบนี้ยังไงดีฮะเราจะวัดว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้อย่างที่รัฐบาลอยากให้ทำอ๋อครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ยจริงๆต้องเริ่มต้นจากหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าองค์กรอย่างเช่นกรมผมก็ตัวผมเองนะฮะท่านอธิบดีท่านปลัดทั้งหลายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยต้องเริ่มจากท่านก่อนท่านต้องมีนโยบายชัดนะครับมีคำสั่งมีประกาศออกมาว่าตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งทีมนะครับตั้งทีมทั้งทีมที่จะต้องไปทำประหยัดพลังงานมี KPI นะครับมีการวัดผลชัดเจนนะครับแล้วก็มีทีมตรวจสอบเพื่อให้เช็คบาลานซ์นะครับว่าทำได้ไหมทำจริงไหมนะครับทำแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอีกข้อสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราจะทำมาตรการอะไรบ้างนะครับอย่างที่คุณปองบอกไปตอนแรกว่าเรื่องของการปิดแอร์ปิดไฟนะครับเรื่องกระติกน้ำร้อนเนี่ยจริงๆใช้แค่คนเดียวคนต่อคนเนี่ยไม่ได้นะฮะใช้ทีก็ใช้กันทั้งสำนักงานแล้วก็ใช้เสร็จก็ดึงปลั๊กออกด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่จำเป็นก็ไม่ใช้นะครับเรื่องของ work from home ครับจะมีประโยชน์มากนะครับทั้งในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับการที่จะไม่ใช้กระดาษนะครับพยายามให้เป็น e-government ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าพอท่านใช้กระดาษเนี่ยท่านเปลืองกระดาษท่านเปลืองหมึกแล้วท่านยังใช้ไฟฟ้าในการใช้เครื่องพิมพ์เตอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีถ่ายเอกสารอีกตัวเขาเองใช้ไฟฟ้าไม่พอตัวเขาเนี่ยร้อนก็คุณก็ต้องเพิ่มแอร์เพิ่มเข้าไปอีกโอ้แต่ประเด็นนี้มันยากกันนะเอกสารเสนอเซ็นมันต้องมีนะที่มันอ๋อเดี๋ยวนี้อย่างนี้ฮะทางอย่างทางกรมเนี่ยก็มีอีสารบัญนะครับสามารถที่จะมาผมใช้คอมพิวเตอร์ใช้ iPad เนี่ยเซ็นอนุมัติได้นะครับหรือว่าส่งมาด่วนทางไลน์เนี่ยนะฮะผมก็เซ็นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนระบบไหมเพราะระบบราชการมันจะเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสมควรแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีระบบนี้อยู่การนำมาใช้เท่านั้นเองอาจจะไม่ค่อยได้นำมาใช้เท่าไหร่เพราะว่ายังชินกับเรื่องเดิมว่าต้องมาเป็นแฟ้มหนาๆ นะฮะมาเป็นตั้งๆแต่จริงๆแล้วหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่ทันสมัยอันนี้อยู่ที่ผู้นำเลยถ้าผู้นำบอกว่าให้มาเป็นกระดาษผมไม่เซ็นคุณมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวผมกดอนุมัติให้ทำได้ครับทำได้ระบบตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีอยู่แล้วแต่การนำมาใช้เนี่ยน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะสำหรับหน่วยงานนะฮะเรียนตรงๆเลยว่าพอผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ย ก็เข้าใจว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยบางทีก็ต้องมีการเสียสละนะครับเพราะว่าจะให้ปิดแอร์เร็วเปิดแอร์ช้าเนี่ยคนก็จะบ่นละหรือว่าไอ้โถงเนี่ยปกติเราก็เปิดไฟนะแต่ว่าจริงๆมันมีไฟธรรมชาติเข้ามาเนี่ยปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมืดนิดนึงแล้วก็ช่วยกันปิดไฟห้องน้ำนะเข้าเสร็จแล้วคุณก็ปิดเสร็จแล้วคุณก็ปิดไฟบางคนก็สบายสบายไม่ปิดอะไรเงี้ยการเสียสละของคนในหน่วยงานเนี่ยจะทำได้อย่างเดียวเลยฮะก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านไม่สามารถที่จะนำบทลงโทษหรืออะไรไป enforce ได้ทั่วถึงหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกใครลืมปิดสวิตช์ไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะความเข้าใจผมเชื่อว่าคณะข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหน่วยงานเนี่ยคุยกันได้นะครับถ้าเขาเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้นะฮะเราต้องช่วยกันนะครับสร้างการมีส่วนร่วมให้เขานะครับอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้หน่วยงานของท่านเนี่ยประหยัดพลังงานได้คือออกคำสั่งอย่างเดียวผมว่าไม่เวิร์คนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยฉะนั้นเนี่ยทางกรมเองเนี่ยก็ยินดีนะฮะถ้าหน่วยงานราชการไหนเนี่ยประวัลนาตัวเลยถ้าเกิดหน่วยงานราชการไหนเนี่ยต้องการให้กรมเข้าไปช่วยรณรงค์นะครับหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆให้เนี่ยนะฮะเรายินดีเลยนะครับพวก
กระบวนการต่างๆที่ผมบอกมาเรื่องจัดทำคำสั่งรูปแบบหน้าตาคำสั่งจะเป็นยังไง หรือว่ามาตรการประหยัดพลังงานทำอะไรได้บ้างเนี่ย บนเว็บไซต์ของกรมก็จะมีพวกนี้ให้ท่านดาวน์โหลดศึกษาเดี๋ยวเราก็จะมีจัดฮะเดี๋ยวเราก็จะมีจัดอบรมจัดอะไรให้กับกลุ่มที่เป็นเลขานุการกรมที่ ที่จะต้องดูแลเรื่องนี้มาให้ความรู้ร่วมกันแล้วก็สามารถจะทำได้นะแต่ว่าถ้าหน่วยงานไหนต้องการให้ไปจัดแคมเปญอะไรต่างๆเนี่ยกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยเห็นว่ามันมีความจำเป็นมันมีความรับผิดชอบเพราะอย่าลืมว่าจริงๆพวกเราข้าราชการไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าไฟใช่ถูกไหมฮะหน่วยงานจ่ายจัดสรรงบประมาณมาใช่ไหมงั้นจิตสำนึกความตระหนักต้องให้รู้จักให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของเนาะใช่ครับต้องคือแสดงว่าเราคือเจ้าของเหมือนกันถ้าเกิดจ่ายอะไรไปเหมือนเราจ่ายเองแบบนี้นะมันจะกระตุ้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนอยากจะดูเอ๊ะมาตรการจะเริ่มยังไงมีรูปแบบไหนเพื่อตัวชี้วัดจะได้ในส่วนของเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงานอันนี้เรามีบอกใช่ไหมฮะมีบอกครับแล้วก็มีเว็บบอร์ดนะฮะถ้าไม่เข้าใจมีกระดานถามตอบท่านถามตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าต้องการติดต่ออะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าเรียนตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะครับถ้ากรมสามารถจะช่วยแต่ละหน่วยงานได้ทุกหน่วยงานได้กรมยินดีเลยนะครับแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายของเรามีศูนย์วิชาการอยู่หลายๆที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่10ศูนย์นะครับแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเองก็มีพลังงานจังหวัดนะฮะอยู่ทุกจังหวัดอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยท่านได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการไปรณรงค์หรือว่าบอกว่าคุณจะประหยัดพลังงานได้ยังไงนะครับสร้างจิตสำนึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับนะทีนี้ต้องช่วยกันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลเองแล้วก็เป็นส่วนของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลราชการหรือว่าเอกชนทุกอย่างร่วมกันได้นะครับเพราะว่าผลรวมทั้งหมดมันจะเกิดกับประเทศชาติว่าเราสามารถที่จะประหยัดทั้งการนำเข้าพลังงานรายจ่ายต่างๆก็จะน้อยลงตามไปด้วยในขณะที่เรากำลังจะก้าวผ่านในเรื่องของพลังงานในรูปแบบหนึ่งเพื่อไปสู่พลังงานในอนาคตที่เราเรียกว่าในช่วงของพลังงานทดแทนอะไรต่างๆ